เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนสามเณรตำหนิและสั่งสอนพระอรหันต์สารีบุตรส่วนพระสารีบุตรไม่โกรธแต่รีบแก้ไขทันทีแถมเรียกสามเณรว่าท่านอาจารย์เรื่องหมอปลาน่าสงสารงานเข้าแล้วพระพยอมเตือนให้แผ่วให้พูดหวานเข้าหาพระนั่งพับเพียบยามทำงานกูมองไปมือประสานทำจริงๆแต่น้ำฟ้าซ่าสุดขีดดีดไปหน่อยมีนักข่าวพูดจ้อยจ้อยสองแม่หญิงตายห่าเลยโดนชาวบ้านเขาติดติงยืนค้ำหัวโดนตบกลิ้งวิ่งลงรูเหล่าลูกศิษย์เอามีดกรีดด่าด่าด่ามารยาทใหญ่ต่ำช้านั่งด้วยสูกูคิดนะว่าน้ำฟ้าความโกรธฟูเห็นมาเยอะพระเจ้าชู้มีหลายเมียเห็นตำตาว่าจับนมว่าจับหัวกูถูกชนคิดว่าชั่วอารมณ์เสียเข้าข้างเหยื่อโดนลวนลามไม่อยากเชียยืนเลยจ้าภาพเลยเสียเตี้ยทันใดแต่หมอปลานั่งพับเพียบถามและตอบมองดีๆอยู่ในกรอบแค่สงสัยถามเลขาอุปัฏฐากเกิดอะไรยายหลวงปู่มือลูบไล่ล่วงพระธรรมเจตนาคือปกป้องพระวินัยมองให้แตกคำลงไปใช่เหยียบย่ำพยานมีคลิปยืนยันไม่ได้อำแก้ยังไงภาพลักษณ์ต่ำล้ำเส้นเกินหากหมอปลาไม่มาบุกถามออกสื่อปล่อยหลวงปู่เป็นเด็กดื้อแล้วสรรเสริญแน่ใจนะคือความรักความเจริญแน่ใจนะไม่ล่วงเกินพระวินัยลูกสีกาจูบของหัวมั่วไปหมดยายไม่พูดไม่สลดยายเฉยฉัยเอาแต่ยอก่อเจดีสูงขึ้นไปอรหันต์กันแบบไหนไร้สตรีอรหันต์กันแบบไหนไร้สติยอเกินเบอร์ไม่ตำหนิพระผิดผีเป็นแค่พระปุถุชนคิดดีๆพันสติเหมือนสุรีที่ลุกโพลงยายด้อยค่าอรหันต์กันหนักหนาพันสติเหมือนไฟจ้าควันขโมงเหมือนดวงดาวส่องประกายทุกชั่วโมงเหมือนอาทิตย์ปลูกไก่ต้องในโรงนาสว่างสวยไร้กาละไปทุกทิศอรหันต์ไม่ทำผิดไม่เป็นบ้าเหนือวิสัยคนหน้าโง่ไร้ปัญญาเสือกมามั่วมาลดข้าว่าหลงลืมมึงไม่เชื่อมึงไปถามสังฆราชถามปริยนที่เก่งกาจไม่ได้ทึมอย่าเชื่อกูกูมันโง่บ่นพรำพรึงอรหันต์ไม่ซึ่งซึมลืมวินัยพระวินัยคือหัวใจศาสนาทำคงอยู่ยืนค้ำฟ้าไม่สลายก็เพราะมีพระวินัยกำบังกายป้องพระธรรมป้องเนื้อในเหมือนทุเรียนมีหนามแหลมหนาและแข็งไม่น่ารักแข็งและแกร่งยากจะหักตกใส่เสียนก็อาจตายตกใส่มารจอมเบียดเบียนมารคอหักมารโดนเคี่ยนด้วยวินัยส่วนพระธรรมเหมือนเนื้อในอ่อนและนุ่มได้ชิมแล้วลิ้นฉ่ำชุ่มทนไม่ไหวมันเอิบอาบซาบเข้าสวงทะลวงใจปันพระธรรมพระวินัยให้คู่เคียงเขาถึงสอนให้จุดเทียนเวียนสว่างเทียนเป็นคู่อย่าอยู่ห่างอย่าวางเฉียงต้องมีเทียนบนม้าหมู่ต้องวางเรียงแล้วจุดไฟจุดตะเกียงแสงวินัยพันหมอปลาเขามาสายครูปกครองใครทำผิดนอกทำนองเขาไม่ไหวเรื่องสีกาเรื่องจับตัวหักปล่อยไปยิ่งเฉาโฉยิ่งเน่าในใครดูแลไปตัวด่ามึงมาทำไหมไอ้หอกด่าอย่างเดียวกระทุ้งศอกสร้างแต่แผลโน้นดูพระสารีบุตรยังยอมแลสามเณรที่มาแฉเรื่องแต่งตัวอรหันต์ท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยสามเณรถอยไม่ถอยชั่วไม่ชั่วเป็นแค่เณรยายกล้าหาญยายไม่กลัวมาติพระประชิดตัวติขรัวตาอรหันต์เรียกเณรน้อยว่าอาจารย์ไปแต่งตัวไม่เป็นพันไม่เป็นบ้าปุถุชนสิทธิ์หน้าโง่ร้อนวิญญามึงเป็นเณรยายมาท้ารุ่งตายายเกิดคำสอนการตำหนิติเพื่อก่อคือมิตรแท้อย่าหน้างออย่าหน้าหงายไม่มีเลยคนคิดได้ปัญญาไวมีแต่คนที่ด่าไล่สามเณรแม้แต่พระอรหันต์ยังโดนติก็รีบแก้มีดำริใช่เรื่องเล่นต้องรีบสางปัญหาตนตามน้องเณร
เรื่องนุ่งห่มยังมาเน้นให้งดงามมาบัดนี้มีปัญหาสีกาฟ้องโดนจับนมต้องป่ายป้องพระไม่ห้ามสับสนศีลพระศีลสูงในอารามสั่งลูกศิษย์ก็ต้องตามเพราะเกรงใจเหมือนนักเรียนมีคุณครูประจำห้องกล้าไหมละศิษย์จองหองจอมสงสัยครูสั่งมาต้องทำตามก้มหน้าไปอรหันต์ล่ำลือไกลคือหลวงตาพระรูปนั้นเขาก็ลือว่าบรรลุพระรูปโน้นที่หน้าดุบอกเลยค่ะดูประวัติเป็นศิษย์ใครไล่เรียงมาสีกาหญิงด้อยปัญญาคิดว่าดีกลับมาที่สารีบุตรหากจับหญิงกูถามหน่อยมึงจะติงไหมพวกผีมึงจะชมร้องสาธุสดุดีเป็นตำนาน 5,000 ปีพุทธกาลมึงเอาไหมตำนานนี้มีมนต์ขลังหากหมอปลาเสือกไปสั่งไปฟ้องศาลว่ามือขวาพุทธองค์ควรประจานมือปลาหมึกฉกลูกหลานฉกสีกาไม่มีหรอกกูบอกให้ไอ้พวกโง่ลาเหมือนเนนดอนยูโนเหมือนเนนกล้ามาต่อกรอรหันลั่นวาจาท่านทำผิดศาสนาจะหมองมัวท่านแก้ไขทำอะไรขอให้หยุดหากทองแท้บริสุทธิ์ไม่ทำชั่วหากว่าป่วยเหยียบวินัยให้ท่านกลัวอย่ารับแขกลูกศิษย์มั่วเอาออกไปแล้วปัญหาก็ได้รับการแก้ไขพระที่ป่วยเอาออกไปทำเฉิดฉายปิดตำนานการจับนมอันตรายความศรัทธาล่มสลายแล้วแต่คนแต่แน่ๆเรื่องจับนมจับเบื้องล่างจะมีคลิปอลางฉางให้สืบค้นการมีเชื้อซิฟิลิสในกายตนปิดตอนไหนฟ้าเบื้องบนเป็นพยานเหนือวิสัยให้คนโง่อย่างตัวกูย้อนเวลาไปสู่รู้ไปดิ้นพรานฟันปัญหาย่ำวินัยยากทนทานจุดนี้ห้ามปล่อยผ่านให้นานวันมันจะเสียไปถึงครูรุ่นเก่าๆยายลูกศิษย์เหมือนคนเมาเป็นตาย่านอรหันต์มีพระธาตุคนหมอบคลานมีเฟซบุ๊กให้พวกมารใช้หากินมีเงินมากหากหลงลืมเอาไงต่อมีแก๊งผีมาหลอกล่อเป็นกังฉินหลุดเอาเงินจากญาติโยมเป็นอาจินยายไม่ตามเสือกมาดิ้นด่าหมอปลาเหมือนตอนที่อัจฉริยะจับจอมทรัพย์ก็โดนด่าจนหูดับแทบโดนฆ่าไอ้พวกโง่อวยจอมทรัพย์อับปัญญาผลสุดท้ายกลายเป็นหมาทุกตำบลพันฮอร์โมนของเพศชายผลิตได้ตลอดชีพจนวันตายมึงไปค้นฟันตันหาเหนือแม่น้ำแหล่งน้ำวนพุทธภาษิตเอามาด้นคนเข้าไปจะเห็นชัดอันสัตว์โลกนั้นโชคเปียกด้วยราคาหัดสำเนียกหัดสงสัยอรหันต์มาจับนมคิดให้ไวว่าหลวงปู่ยังไม่ได้บรรลุธรรมหากยืนยันว่าบรรลุสุดทางแล้วปันพระธรรมอันผ่องแผ้วก็โดนย่ำเลือกกันเองเอาพระสงฆ์หรือพระธรรมสติเลือนแล้วมาย่ำพระวินัยกลอนตอนนี้แสนสุ่มเสียงโดนคนด่ากระแสโกรธเหมือนลาวาร้อนแค่ไหนแต่ความจริงและความสัตย์เหนือสิ่งใดเหมือนหยาดฝนที่หล่นใส่เพลิงลาวาให้หลวงปู่ได้หยุดกรรมทำแค่นี้เลิกกลวนลามันไม่ดีเหมือนพระบ้ารอนิพพานตามสบายสอนศิษยาปล่อยคนที่สิ้นศรัทธาไปอีกทางเรื่องพระธาตุใครที่ขายสร้างรายได้โลกวัชชะเล็กหรือใหญ่ใครที่สร้างพระเลขารู้ดีสุดเอามากลางจับมาถามเอามาย่างเกิดอะไรหากหมอปลาไม่มาเปิดเตลิดลึกเงินหลั่งไหลมากี่ปึกนับไม่ไหวหลวงพ่อคูณก็เคยโดนมองเข้าไปรักหลวงปู่รักแบบไหนยายละเลยเสือกไปเน้นการตำหนิติเพื่อก่อว่าหยาบคายต้องตัวย่ออย่าเตะเสยมันบาดใจรับไม่ได้เหี้ยจุงเบยต้องฆ่ามันจับสังเวยเมียหมอปลาแล้วไอ้พระพวกเลขามึงว่าไงใครจะล่ามึงทำไหมไปออกล่าเรื่องพระธาตุมึงว่าไงเทพเทวาเสด็จไหมหรือแค่ด่าปาอาจมโน้นน้ำฟ้ายืนขาสั่นไม่ออกบ้านส่วนหมอปลามาสื่อสารพูดครับผมเรื่องเจ็บป่วยบอกไม่รู้พระจับนม
ให้เผื่อใจการหลอกต้ม 1% ให้เผื่อใจมิจฉาชีพ10ในล้านเห็นมาเยอะไปหลายย่านพระกลิ่นเหม็นปันสีตีนยังรู้พลาดตกกระเด็นหนุ่มกรรชัยเอามาเน้นออกทีวีโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ซิฟิลิสมีในกายสิงสถิตไม่ยอมหนีเชิญคุณหมอมาบรรยายกี่วิธีการติดโรคหมอมาชี้มีประเด็นปันชาวคริสต์อิสลามมองเข้าไปใจเป็นกลางก็สงสัยร้องตาเถนแอบคิดลึกอยู่เงียบๆจ้องพระเนนเกิดอะไรไร้คนเห็นเป็นพยานเป็นไปได้ว่าอาจเคยมั่วสีกาเป็นไปได้ติดเชื้อมามหาศาลก่อนจะบวชหรือหลังบวชติดมานานคิดหัวแตกบวกลบหารตามสบายเคลือบแคลงใจได้สงสัยไม่สิ้นสุดมึงไปด่าคนที่ขุดเอาขึ้นป้ายโพสต์โชว์เองซิฟิลิสโชว์ทำไมอย่ามาด่าหนุ่มกรรชัยมาไล่ตีด่าผิดตัวมั่วไปหมดกดดิสไลค์หมอก็อยู่ข้างๆกายไม่ลุกหนียังเสือกพิมพ์ควรเชิญหมอร่วมพิธีเป้าอีหานตาบอดสีบอดที่ใจก็นั่นไงนั่งทางซ้ายเขาเป็นหมอโว้ยปวดหัวกูยังท้อทนไม่ไหวส่วนพี่หนุ่มอ่านคอมเมนต์ตอบกลับไปเกิดประเด็นอันใหม่ๆให้หมอลุยน่าสงสารเป็นที่สุดโหนกระแสต้องอยู่กลางเอาเรื่องแชร์เสื้อหลุดลุยเหล่าศิษยาบอกขยี้อย่ามาคุยซิฟิลิสเรื่องช่วยช่วยคุยทำไมกลอนตอนนี้มีประเด็นซิฟิลิสเรื่องน้ำฟ้าคนบอกผิดรับไม่ได้พระเลขาเสือกลอยตัวสบายใจส่วนหลวงปู่ก็โดนย้ายรอเรื่องซาส่วนศรัทธาประสาทากะให้ถูกเหมือนต้นไม้ที่ออกลูกพละห้ามีศรัทธาห้อยเสมอกับปัญญาสมาธิก้านชี้ฟ้าข้างความเพียรส่วนสติคือการรู้การระลึกคุมสูงสุดเช้ายันดึกเหมือนแท้เคียนปวดความมืดไล่ความหลงอย่าวนเวียนอยู่สูงสุดเป็นเหมือนเสียนคุมพลังยิ่งบรรลุแสงสติยิ่งจรัสไล่ความมืดสว่างชัดไม่ลืมหลังไม่ลืมหน้ายิ่งแจ่มแจ้งไม่มีพังเข้านิพพานขึ้นบัลลังก์อย่างภาคภูมิหากหลงลืมยืมสติมาจากไหนอย่ายามพระเหยียบลงไปไล่ลงหลุมอรหันต์มั่นคงมากสติคุมเรื่องวินัยยิ่งสุขุมหุ้มห่อกายตีให้แตกเป็นเรื่องเรื่องยกเครื่องใหม่ไล่ไปสิหากฝักใฝ่หิวกระหายอยากได้ดีกันทุกคนก่อนจะตายกูถามหน่อยใครทำได้แบบหมอปลาด่าอย่างเดียวไม่เคยโค่นคนผิดศีลพอผิดใจก็นอนดิ้นแทบเป็นบ้าพลัดชีไม่มายุ่งเสียเวลาคุณความดีของหมอปลาด่าระยำสาธุเด้อเทวดาฟ้าเบื้องสูงพระยาแถนเทพมามุงอย่ามองข้ามปาสนะของพระอินทร์ผู้ใจงามขอให้ร้อนให้ไฟลามนั่งไม่เป็นเขาว่าท่านนั้นบรรลุโสดาบันให้บัลลังก์ไฟปลุกควันหยุดนั่งเล่นลงมาดูลงมาแลเหล่าพระเนนจับนมสาวคนที่เห็นคือเทวาทำอะไรสักกะอย่างด้วยสวรรค์หากมีเหยื่อเป็นร้อยพันนอนผวาไปเข้าฝันไปเรียกตัวไปลากมาหากพระดีมากบุญญาปลาแพ้ภัยสาธุเลือกกลอนตอนนี้ใช่โชว์โง่พระวินัยแสนใหญ่โตกร่อนสลายอรหันต์แดนนิพพานต้องอับอายหากศิษยามาหลอกใช้คนชราจบไปก่อนนอนไม่หลับหลายวันแล้วเรื่องเครื่องรางพระธาตุแก้วบอกมีค่ามันมีแก๊งเกาะวัดวาคอยแหกตาหลวงพ่อคูณมากบุญญาก็ยังโดนพันองค์พระอรหันต์ท่านไม่ถือโดนเนนสอนก็ไม่ดื้อบอกไม่สนแต่รีบแก้ยกย่องเนนว่าเหนือตนเรียกอาจารย์ที่รื้อค้นความรุงรังคนที่ต้องกราบหมอปลาคือหลวงปู่หากบรรลุจะหดหู่อยากทิ้งร่างที่ตนเองหย่อนวินัยลูกนวลนางมีคนดีมาชี้ทางมาสางปมไม่มีแล้วคนที่แม่งมีปัญญาต่างกระทืบชี้นิ้วด่าต้องกราบก้มกราบคนผิดพระวินัยกราบลงพรม
ย้อนแย้งแล้วโอ้สังคมแดนกลาบุญหนอบุญสารีบุตรฉุดให้คิด 2,000 ปีเกิดวิกฤตทำไรค่าบุญหนอบุญสารีบุตรมากปัญญายังเรียกเนนอาจารย์ขาที่ปราณีมีบุญคุณที่ตำหนิติเพื่อก่อไม่บ้าบุญมายกยอไม่เดินหนีห่มจีวรสังฆาติผิดวิธีเนนตัวน้อยมายืนชี้ท่านมีคุณให้ทุกคนกลับไปถามสารีบุตรสวดมนต์แล้วเหล่ามนุษย์ที่ยังฉุนนั่งถามพระอรหันต์นะคุณคุณหน้าฝนแล้วไปยืนลุ้นนอกอาคารจุดธูปเลยหากไอ้ปลามันล่าพระมันเลวซามกัดขละควรประหารให้ฟ้าผ่าใส่หัวมันตัดรำคาญแต่ถ้าหากอีกคนพานผ่าตัวเองว่าแล้วมึงก็จุดธูปยืนกลางแจ้งกล้ากล้าหน่อยไหนว่าแกร่งไหนว่าเจ๋งตั้งกล้องด้วยกูอยากดูอยากคลื่นเครงสาบานเลยผ่าหัวเหม่งไอ้หมอปลาหากหลวงปู่ดูแก่แก่ไม่ทำผิดแต่ว่าติดซิฟิลิสผลลบจ้าฟ้าเอ๋ยฟ้าแดนนิพพานโมทนารับน้องใหม่มากบุญญาบารมีให้ฟ้าผ่าใส่หมอปลาให้หน้าแตกแต่หากปลารู้จักแยกพระหรือผีให้ฟ้าผ่าที่บ้านมึง6-7ทีให้ไปเผาเข้าคือยี่ที่ปากบอนเจริญพรเจริญพวงหน้าฝนแล้วสาธุเด้อใครผ่องแผ้วฟ้าสั่งสอนใครผิดศีลพระวินัยเล่นละครให้บาปกรรมแม่งวิ่งย้อนนอนโลกันจบตอนสามเณรตำหนิและสั่งสอนพระอรหันต์สารีบุตรส่วนพระสารีบุตรไม่โกรธแต่รีบแก้ไขทันทีแถมเรียกสามเณรว่าท่านอาจารย์